างสรรค์โดยโรงพยาบาลรามคำแหงเพื่อนรู้ไหมคะว่าการทานอาหารไม่ตรงเวลานั้นอาจไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารก็ได้นะคะว่าแต่เจ้าโรคนี้จะเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดบ้างนั้นวันนี้ค่ะคุณหมอใจดีมีคำตอบมารออยู่แล้วล่ะค่ะสาเหตุของแผลในหลอดอาหารเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยก็เกิดจากกรดไหลย้อนนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้บ้างนะครับเช่นเรื่องของการติดเชื้อที่หลอดอาหารนะครับหรือการรับประทานยาบางอย่างที่ระคายเคืองต่อหลอดอาหารนะครับซึ่งอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับก็หลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของการแสบร้อนหน้าอกนะครับแล้วก็เลอะเปรี้ยวนะฮะแต่จะมีการอย่างอื่นได้บ้างเช่นจุกแน่นหน้าอกนะฮะคลื่นไส้อาเจียนนะครับถ้าเป็นมากก็จะมีการกลืนลำบากหรือว่ามีอาการไอมากได้ครับแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ากำลังเป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่หรือเปล่าการตรวจเนี่ยในปัจจุบันนะครับก็จะมีตั้งแต่วิธีการกลืนแป้งนะครับเอ็กซเรย์กลืนแป้งหรือการตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารนะครับซึ่งการส่องกล้องปัจจุบันเนี่ยเป็นวิธีที่สะดวกนะครับรวดเร็วแล้วก็วินิจฉัยได้แม่นยำนะแล้วคนไข้เนี่ยก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีวิธีการตรวจเรื่องของค่าวัด pH monitoring นะครับซึ่งเป็นการวัดค่าความเป็นกรดด่างนะฮะในหลอดอาหารนะครับโดยการใส่สายขนาดเล็กเข้าไปนะครับวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับส่วนการรักษาเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ใช้เรื่องของการรับประทานยาเป็นหลักนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรับประทานยานานนิดนึงนะฮะเพื่อลดการเป็นซ้ำนะครับร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วก็การปรับพฤติกรรมครับต้องขอขอบคุณคุณหมอใจดีจากโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราด้วยล่ะค่ะ